็นทางการใช่จริงๆก็วันนี้สนุกดีนะอะไรเงี้ยโอ้มีแต่คนสนใจหลานเราแต่ตลกดีคนไม่อยากจะมีหรอกหรือไงครับจริงๆก็ไม่ใช่หรอกถ้าเอาจริงๆเลยไหมผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมก็แบบไม่ได้แบบมั่นใจมากนะแต่ก่อนผมเป็นวงดนตรีใช่ไหมเราเป็นวงเรามีเพื่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดนตรีสดอะไรเงี้ยวันนี้เราเลยเอาหลานมาเต้นประกอบมันแต่ว่าหลานเด่นกว่าเราหลานแย่งซีนเราได้บีแย่งซีนโอ้โหน่ารักดีสวัสดีครับทุกคนกันเลยสวัสดีดังๆเลยสวัสดีครับวันนี้สนุกครับวันนี้สนุกครับพูดมองนู้นได้เลยได้ร้องเพลงกับนันแย่งไหมชอบไหมชอบครับเพลินเวลาอยู่ตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเต้นเป็นไงบ้างลูกวันนี้เจอคนเยอะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นถ้าเต้นบนเวทีใครเป็นคนคิดครับอาร์เธอร์ถ้าเต้นเราคิดเองป่ะครับลูกถ้าเต้นใครคิดเต้นแค่ผมแค่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยใช่น้องแบบตอนเราถ่ายเอ็มวีเล่นๆกันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดเราเต้นได้นิดๆมันคงเป็นอะไรที่น่ารักดีกว่านั่งๆแบบอันเพราะอันแรกเขาจะทำหน้าของเขาเองตลกเลยแล้วก็เออให้เขาได้เต้นนิดหน่อยน่ารักน่ารักแต่เรื่องนี้แบ่งค่าตัวยังไงครับแบ่ง350ใช่ไหมเธอใช่350โอเคไหมครับใช่มาให้350โอเคไหมครับโอเคสินะโอเคพอก็จะถามน้องว่าชินไงว่าแบบโอเคไหมที่จะมาออกงานหรืออะไรคือลองถามได้เลยผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเริ่มชอบนะผมเรื่องนึงแบบจริงๆเลยนะตอนนี้ที่แบบว่าหลังผมเริ่มมีงานเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมก็ดีใจจริงๆเพราะว่าเขาจะได้มีแบบค่าเรียนที่แบบเขาหาได้เองทั้งจริงๆเราก็หาได้แต่ว่าแบบถ้าเขาหาได้เองมันน่าภูมิใจกว่าเยอะเราหาได้ตอน9ขวบโอ้ยเขาหาได้เร็วกว่าเรานะแสดงว่างานตอนนี้มีติดต่อหลานเข้ามาเยอะจริงๆมีเยอะมากแต่ผมบอกก่อนเลยว่าถ้างานไหนที่ไม่ได้ร่วมกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มั่นใจที่จะปล่อยหลานผมไปเพราะว่าหลานผมก็ยังเด็กมากถ้ายังเด็กแล้วแบบผมจะไม่ได้แบบว่าให้เขาไปเล่นละครเงี้ยมีละครอีกเยอะมากแต่ผมจะแบบปฏิเสธทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้งานเป็นแพ็คคู่เลยไม่จริงๆไม่ใช่งานแพ็คคู่นะครับบางงานผมก็บอกตรงเลยว่าจริงอ่ะเขาเอาผมไปคนเดียวนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจที่แบบเราได้ทำงานกับหลานแล้วคนก็ชอบหลานแล้วด้วยอะไรเงี้ยเรามาคนเดียวเดี๋ยวไม่มีคนมาอย่างตอนนี้คนติดต่องานหลานหรือว่างานเราเยอะกว่าหล่อไหมใครแน็กกับเธอใครหล่อกันนาแน็กเออเตรียมมาแล้วนะเนาะดีใจไหมดีใจดีใจเราคิดว่าเราหล่อไหมครับหล่อไหมหล่อมีแฟนคลับยังครับลูกตอนนี้มีไหมมีไหมยังเหรอครับยังแล้วคนที่กีดกีดเราอะครับลูกนั่นแหละแฟนคลับอาเธอร์อาเธอร์บอกขอบคุณทุกคนเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับตื่นเต้นแหละพี่สาวแม่ไงบ้างคะคุณแม่ของน้องอาเธอร์ใช่ไหมจริงเขาก็โอเคนะตูนเป็นแบบพี่สาวผมแท้ๆนะตอนนี้เขากำลังจะมีน้องสาวแล้วอาเธอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะดีนะใครก็ดีใจแหละแล้วแบบแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่คุมหน่อยเรื่องที่ว่าเราจะปล่อยอะไรออกไปบ้างเราจะอะไรบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าเนี่ยน้องมาตามเข้าตัวนะหรือว่าเขาไว้ใจจริงก็มานะจริงๆเขาไว้ใจผมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะพ่อแม่เราก็อยากเห็นเราแล้วออกงานนั่นแหละอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาด้วยตลอดจะมีโอกาสผลักดันแบบเข้าวงการจริงจังไหมครับพี่จริงๆก็ผมสนใจเป็นแบบถ้าเป็นหนังเนี่ยน่าสนใจมากกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ตอนหลังเขาก็จะเขาร้องเพลงได้นะในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเขาก็มีเพลงของเขาอยู่แค่ว่ารอเดี๋ยวสักพักพร้อมก็อาจจะปล่อยออกไปอะไรเงี้ยงานทุกงานที่ติดต่อของอาเธอร์มาคือแน็กจะเลือกให้น้องทั้งหมดใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผมเลือกเพราะว่าเราก็อยากแบบให้แบบเขาได้หันหน้าเข้ามาเดี๋ยวคนไม่มองนะเนี่ยหันไว้เดี๋ยวคนไม่ใช่พูดถึงว่าจะได้แบบถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมเนี่ยหันงี้แหละเรื่องงานใช่ผมเป็นคนเลือกงานให้เขาว่าเรารู้สึกว่าแบบแบบว่าเราเลือกงานที่แบบเขามั่นใจที่จะทำได้แล้วเราไม่ปล่อยไปทำเองเพราะเราปล่อยไปเดี๋ยวแบบไปงองแงคนที่ว่าก็คือว่าเรานั่นแหละใช่ความรู้สึกเราที่เราแบบสังเกตเราคิดว่าเราชอบไหมครับจากการต้องบอกก่อนผมอ่ะหน้ามันหายไปไหนเนี่ยผมหันไปยิ้มบ้างผมอ่ะสนิทกับหลานอยู่แล้วเพราะผมก็ถึงก็เลี้ยงมาแต่ผมอ่ะเป็นคนไม่เลี้ยงเด็กแบบลูกขนูผมจะชอบโยนชอบจับแบบเวียงแรงมากตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็ถ้าใครเห็นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหลานผมอ่ะชอบเวลาที่ผมไปทำอะไรไปขับรถไปนั่งเครื่องบินอะไรเขาจะไปผมตลอดเพราะว่าเราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันด้วยอย่างเวลาเรายกหลานเงี้ยหลายคนก็คอมเมนต์เหมือนกลัวว่าหลานจะไรลุดไม่ต้องกังวลเพราะว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมพูดเลยนะไม่ต้องกังวลนะหรือมีอะไรก็ด่าผมมาเลยแต่ว่าไอเด็กคนนี้มันโขนบาตั้งแต่เด็กมันไม่เหมือนกันกับเด็กคนอื่นมันเล่นกีฬาไหนต่อยมวยทำท่าอร่อยเฮ้ยไม่เกิดไม่ใครก็เด็กชอบใครก็ชอบต่อยยับชอบกลัวคือเขาชอบโขนบาชอบเล่นกีฬาผมก็ฝึกเขาแบบเด็กผู้ชายอ่ะแต่ผมเป็นคนรู้ลิมิตของหลานผมถึงผมฝึกว่ายน้ำเนี่ยผมว่ายน้ำเก่งมากนะตั้งแต่ยังไม่ควรผมโยนไปกลางสระ2เมตรโยนเลยเหรอโยนไปเลยแต่ว่าผมมั่นใจมากเพราะว่าแบบหลานเราชอบเล่นอะไรเงี้ยแต่เด็กอยู่แล้วเด็กจริงๆเขาจะมีแบบพัฒนาเรื่องว่ายน้ำอยู่แล้วนะว่ายน้ำเก่งมากตอนนี้
ว่าเราก็รู้ฟีดแบบก็มีคนเตือนมาเรื่องนี้บ้างมีผมเข้าใจเลยว่าใครเห็นก็น่าเป็นห่วงนะแต่ว่าแบบถ้าคนรู้กีฬาที่ผมเล่นอยู่แล้วหรือแบบที่เขาเล่นอ่ะมันคนละอย่างเขาชอบเล่นล่มไปเล่นล่มก็เล่นกับผมดึงเล่นกีฬาอะไรที่มันแบบโหดกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อีกอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้เหมือนตอนนี้แน็กเหมือนใครตะขาบให้หลานเลยไหมคะกายตะขาบคืออะไรนะปล่อยทายาทพ่อทายาทเพราะหลายคนแซวว่าหลานคือถอดแบบมาเลยอ๋อที่คนเป็นห่วงกันติดเชื้อเธอติดเชื้อไปยังติดเชื้อไปแล้วก็เลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงติดเชื้อไปแล้วอันนั้นครับโตขึ้นอยากเหมือนแน็กไหมครับอยากครับทำไมครับทำไมอยากเหมือนแน็กครับลูกหล่อว่าอะไรสนุกเล่นเยอะจริงผมมีกีฬาที่แบบผมชอบเล่นเยอะจริงๆแล้วแบบจะพาเขาไปเล่นด้วยเลยเรื่องดังดราม่าเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วไม่ใช่ไม่สนใจผมเข้าใจเอาเป็นว่าอย่าไปทำตามดีกว่าเวลาผมเล่นอะไรที่แบบห้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับหลานน่ะไม่เหมือนคนอื่นจริงผมจับเขาดำน้ำได้แบบนาทีตั้งแต่เด็กเลยนะดำน้ำ20วิ30วิดำน้ำ 2-3 เมตรได้ตั้งแต่เด็กเขาเก่งกว่าแบบเขาเก่งอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วเขาแบบไม่ต้องห่วงเขาใช่ใช่เพราะผมดูแลอยู่ถ้าอะไรที่แบบเกินเลยผมก็ไม่ทำอยู่แล้วอะไรครับอะไรนะอุ้ยจริงดีนะผมว่ามันเป็นสำหรับผมใช้ว่าเวรกรรมทำไมฮะทำโทรศัพท์ผมตกน้ำพอโทรศัพท์ตกน้ำผมเลยมาพิมพ์หาของพอพิมพ์หาของคนก็เอ้ยเริ่มมาเนี่ยเพราะจริงวันนั้นน่ะโทรศัพท์ผมตกน้ำโทรศัพท์ผมอ่ะมันไม่ได้กันน้ำนะแล้วเราเพิ่งซื้อมาเลยแต่คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบผมบอกอาเธอร์ว่าอะไรนะให้จับโทรศัพท์ไว้ใช่ไหมใช่เพราะนันเน็กจะยันเรืออย่าให้โทรศัพท์ตกน้ำพอนันเน็กยันปุ๊บอาเธอร์ทำไงปล่อยเขาปล่อยโทรศัพท์ตกน้ำแต่ผมอะรู้แล้วว่ามันพังมันไม่กันน้ำแต่วิธีของผมคือผมไม่บอกใครเลยนะผมบอกเฮ้ยโทรศัพท์เน็ตกันน้ำไม่ต้องเก็บผมเลยไปพายเรือเล่นกันชั่วโมงนึงต่อเพราะเราไม่อยากให้แบบเผื่อว่าจะโดนดูโดนว่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นงั้นตอนนี้เลยต้องมาชดใช้กรรมช่วยกันทำงานหาเงินจะใช้ผ่อนโทรศัพท์ให้นะไม่หรอกก็คือว่าจริงเขาชอบแล้วสำหรับผมเขาชอบดนตรีอยู่แล้วชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีชอบกีฬาแล้วถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเราก็ไม่ห้ามอยู่แล้วและเป็นอีกอย่างนึงเฮ้ยมันตลกอ่ะพอผมว่าคู่กันมีคนมองว่าแบบเราได้ออกคู่กันมันตลกมันสนุกอะไรเงี้ยจะมีซิงเกิลเดี่ยวให้หลานไหมฮะมีไหนลองสักท่อนนี้ฉันคิดว่าเป็นสะดุดหย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 ุดที่เจ๊รู้จะมีหยุดหยุดเดี๋ยวเราวันนี้เขินปาร์ตี้จะร้องเสียงไหนครับเป็นไงครับซิงเกิลก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะปล่อยอะไรเงี้ยชื่อเพลงว่าแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดอันนี้คือซิงเกิลเดี่ยวของอาเธอร์ใช่ใช่เต้นดุกดิกแน่นอนใช่ไหมตื้อตื้อตื้อเลยอะไรเงี้ยก็คือจะร้องแล้วก็สะดุดทั้งเพลงสะดุดทั้งเพลงนะฮะเดินไปล้มไปไม่ใช่รู้สึกเหมือนเราล่ำขึ้นมาค่ะไม่ผมอ้วนขึ้นนะนี่มันเป็นภูมิหมดเลยแต่ก่อนผมเป็นกล้ามตอนนี้ผมเละทั้งตัวอันนี้เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคนอื่นเริ่มซ้อมกันเป็นปีใช่ไหมเขามีเวลาผมบอกผมไม่ซ้อมแต่ผมอ่ะเพราะว่าผมมั่นใจมากอะไรเงี้ยผมไม่กลัวไงผมไปผมตลกอยู่แล้วไม่น่ามีคนคาดหวังกับผมใช่ไหมผมซ้อมอย่างเดียววอร์มขาเอาไว้วิ่งหนีอะไรเงี้ยผมวิ่งหนีจริงๆนะผมไม่เครียดอยู่แล้วไม่ฟิตไม่เผื่อแบบว่าจะต้องมีถ่ายแบบถ่ายหนังถอดเสื้ออะไรเงี้ยไม่มีโอ้ก็ได้ผมไม่ให้ก็ถ่ายแบบทั้งเป็นพุงนั่นแหละผมว่าแปลกดีใช่แสดงว่าก็มีติดต่อมาจริงๆมีเยอะแต่สภาพเราไม่ได้ถ่ายไปเดี๋ยวเขาแบบโดนด่าเอาใช่ๆส่วนเรื่องฟิตไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมค่อยไปฟิตใกล้ๆหรือแบบผมวิ่งหนีผมพูดจริงๆผมก็ยืนยันคอยดูนะผมต่อยไม่ได้ผมก็วิ่งหนีออกไปแล้วแหละโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ